สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวิชาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับก็ทำมาหลายคลิปนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของธรรมะนะครับและผลนะของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานนะในเรื่องของความดับทุกข์ภายในจิตใจนั่นเองนะครับตอนนี้ระหว่างทางเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงนะในธรรมะขั้นสูงในมรรคผลนิพพานเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำพื้นฐานนะที่เราควรจะรู้เนี่ยนะครับเราก็ควรจะนะศึกษาทำความเข้าใจไปด้วยและเห็นผลทีละขั้นทีละตอนไปนะครับเหมือนกับว่าเราเห็นไฟไหม้ลุกในจิตใจเราเนี่ยแบบเสมือนความทุกข์นะที่มันเผาจิตใจเราทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะความทุกข์เช่นไรครับเช่นเรื่องของความไม่สมหวังนะครับความไม่พึงพอใจนะครับความผิดหวังนะครับความพิลีพิไลลำพันพูดง่ายๆคือสมมติวันๆเนี่ยนะเราอยู่ในบ้านเรือนอยู่ในครอบครัวอยู่กับคนรักเรานะออกไปข้างนอกทำการงานอยู่กับหัวหน้าอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะอยู่กับลูกน้องเนี่ยนะครับหรือว่าออกไปข้างนอกในสังคมนะครับนะอยู่กับผู้คนในสังคมเนี่ยที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันเนี่ยนะเราพบเจอความทุกข์มากน้อยแค่ไหนพบเจอความร้อนมากน้อยแค่ไหนภายในจิตใจนะความทุกข์ต่างๆตอนที่ผมเล่าให้ฟังแล้วอะความไม่สมปรารถนาความไม่พึงพอใจนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะครับต้องไปต่อสู้นะต้องไปแข่งขันไปแข่งแย่งเนี่ยก็คือสภาวะนะของความทุกข์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะความหมายคือเราเคยพิจารณามันไหมนะว่ามันเป็นมาจากสาเหตุอะไรนะครับหรือว่าเราปล่อยชีวิตเราวันๆเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วมันแย่ลงไหมหรือว่ามันทรงตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีโอกาสนะฝึกฝนเจริญสติภาวนาหรือว่าเรียกว่าเจริญธรรมก็ไม่ผิดนะครับการฝึกฝนเจริญสติภาวนาเนี่ยก็คือการดูจิตดูใจตัวเองนั่นเองนะครับเห็นว่านะจิตใจเราเคลื่อนออกไปรับรู้เรื่องราวของโลกใบนี้อย่างไรผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายความนึกคิดของเราแล้วมันเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาได้อย่างไรแล้วความร้อนนั้นหายไปได้อย่างไรหรือความร้อนนั้นแผ่วลงได้อย่างไรนะครับแล้วเราเห็นไหมนะว่าถ้าเราเจริญสติภาวนาเทียบกับไม่เจริญสติภาวนาเนี่ยอย่างไหนให้ผลแตกต่างกันอย่างไรลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียกว่าการเจริญธรรมหรือเจริญสติภาวนานั่นเองนะครับธรรมที่เจริญไว้ดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้นะนี่ก็เล่าส่วนฟังนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญธรรมไม่เคยคิดว่าจะเจริญสติภาวนาเลยแล้วจิตใจเร่าร้อนออกไปนอกทำการงานอยู่ในบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวคนรักนะครับอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับหัวหน้างานอยู่กับลูกน้องบริวารเนี่ยปวดหัวเครียดนะครับรุ่มร้อนในใจตลอดเวลาเนี่ยก็ลองฝึกฝนเจริญสติภาวนากันเจริญธรรมกันนะครับเพราะว่าที่จะมาคุยกันก็คือธรรมที่เจริญได้ดีแล้วนะเจริญไว้ดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้ถามว่านำความสุขมาให้อย่างไรแน่นอนก็อาการทั้งหลายอ่ะที่ผมเล่าไว้ฟังอ่ะความรุ่มร้อนในจิตใจความอัดอั้นภายในจิตใจนะครับอยู่บ้านเรือนก็ไม่มีความสุขเปิดแอร์ก็ไม่มีความสุขนอนกลางคืนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะไปทำที่ทำงานเจอหัวหน้าเจอเพื่อนร่วมงานเจอลูกน้องก็ไม่มีความสุขนะที่เล่าให้ฟังว่าผมเคยเป็นมานะก็ให้เจริญธรรมซะนะเจริญสติภาวนาซะเจริญธรรมนะเมื่อเราเจริญทำไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าถ้าใครเจริญทำไว้ดีแล้วนะยืนเดินนั่งนอนนะอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนะอยู่คนเดียวหรืออยู่ในกลุ่มก็มีความสุขนะความทุกข์มันทุเลาลงแล้วเนี่ยความสุขก็เกิดได้ง่ายนี่คือความหมายนะที่บอกว่าทำที่เจริญไว้ดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้นี่แหละครับต้องไปแบ่งแยกให้เห็นคำว่าทำที่เจริญดีแล้วนี่คืออะไรคือกุศลธรรมนะไอ้ธรรมที่ทำให้ท่านทุกข์ร้อนอยู่ในทุกวันเนี้ยที่ร้อนที่แน่นที่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะลายล้อมไปด้วยอะไรที่เรียกว่าไม่มีความสุขเลยอ่ะนะก็เพราะมาจากไอ้เรียกว่าอกุศลธรรมก็คือธรรมดำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลองไปฝึกดูกันนะครับเจริญธรรมเจริญกุศลธรรมกุศลธรรมนี่แหละครับที่เจริญไว้ดีแล้วจะนำความสุขมาให้ที่ปัจจุบันเลยนะครับแม้สิ่งแวดล้อมภายนอกจะไม่ดีนะแต่ใจก็เป็นสุขอยู่ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ